การมีครม.รักษาการเป็นไปอย่างเชื่องช้าไม่สามารถทำอะไรได้มากแกนนำพรรคพลังประชารัฐมาวันนี้เลยสันติธรรมนัสไผ่รุดคุยเพื่อไทยช้าไม่ได้แล้วผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐว่าจากก่อนหน้านี้ที่นายสันติพร้อมพัฒน์เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเลื่อนกำหนดจะไปพรรคเพื่อไทยเป็นวันที่24กรกฎาคมโดยจะเดินทางพร้อมกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานคณะกรรมการประสานงานส.ส.นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรนั้นล่าสุดได้รับการยืนยันว่าทั้ง3คนจะเดินทางไปพบแกนนำพรรคเพื่อไทยในวันนี้23กรกฎาคมเลยโดยต่อคิวจากพรรคชาติไทยพัฒนาในเวลา16นาฬิกาเพื่อพูดคุยแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤตและทางออกของประเทศพร้อมย้ำจุดยืนไม่มีแนวคิดทำลายความมั่นคงของประเทศหรือการยกเลิกหรือการแก้ไขมาตรา112หากพรรคใดพรรคหนึ่งมีแนวนโยบายดังกล่าวก็ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้โดยก่อนหน้านี้นายสันติกล่าวด้วยว่าส่วนตัวเห็นด้วยที่พรรคเพื่อไทยเลือกใช้วิธีส่งหนังสือเทียบเชิญไปยังขั้วรัฐบาลเดิมเพื่อร่วมกันหาทางออกของประเทศเพราะทุกพรรคการเมืองต้องมองว่าการขาดรัฐบาลจะส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายให้กับประชาชนการมีครม.รักษาการเป็นไปอย่างเชื่องช้าไม่สามารถทำอะไรได้มากเรื่องนี้นักลงทุนย่อมมองทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ